ด้านไกลของดวงจันทร์หรือที่รู้จักกันในชื่อด้านมืดเป็นพื้นที่ที่น่าหลงใหลและลึกลับซึ่งดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศมายาวนานด้านนี้ของดวงจันทร์ได้ชื่อเช่นนี้เนื่องจากหันหน้าออกจากโลกเสมือนเนื่องจากดวงจันทร์ล็อกเข้ากับโลกของเราซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์ใช้เวลาในการหมุนรอบแกนของมันเท่ากันกับที่ใช้ในการโคจรรอบโลกส่งผลให้ด้านไกลถูกซ่อนไว้จากการมองเห็นด้านไกลของดวงจันทร์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์จนกระทั่งยานอวกาศลูน่า3ของสหภาพโซเวียตถ่ายภาพดวงจันทร์ได้ในปี1959ภารกิจที่แปลกใหม่นี้ทำให้ได้เห็นหนอด้านที่ซ่อนอยู่ของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกซึ่งเผยให้เห็นภูมิทัศน์ที่แตกต่างจากด้านใกล้อย่างน่าประหลาดใจด้านไกลมีลักษณะพิเศษคือมีมาเรียน้อยกว่าหรือที่ราบประสอสีเข้มขนาดใหญ่และที่ราบสูงมากกว่าตลอดจนลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์หลายประการที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากด้านไกลแม้จะมีความก้าวหน้าในการสำรวจอีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์แต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคลึกลับนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาด้านไกลโดยใช้เทคนิคคอที่หลากหลายรวมถึงการถ่ายภาพยานอวกาศและสเปกโทรสโคปีตลอดจนการจำลองและการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์การศึกษาเหล่านี้ได้เปิดเผยลักษณะที่น่าสนใจหลายประการรวมถึงแอ่งขั้วโลกใต้เอ็ดเคนซึ่งเป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะการสำรวจอีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงจันทร์และประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติด้วยตัวอย่างเช่นทรัพยากรของฝั่งไกลเช่นฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดสำหรับภารกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตนอกจากนี้สภาพแวดล้อมและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของฝั่งไกลอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะและอาจถึงขั้นเก็บหลักฐานสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยซ้ำโดยด้านไกลขององค์ดวงงอจันทร์ทางคงเป็นพื้นที่ลึกลักบ่อและน่าหลงใหลที่ยังค้างงอดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศการสำรวจและการวิจัยอย่างต่อเนื่องจะเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับภูมิภาคลึกลับนี้อย่างไม่ต้องสงสัยและอาจเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่มานานนับพันล้านปีด้วยซ้ำด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งบางครั้งเรียกว่าด้านมืดเป็นพื้นที่ที่น่าหลงใหลและลึกลับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจและศึกษาอยู่ในปัจจุบันความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งระหว่างด้านไกลและด้านใกล้คือภูมิศาสตร์แม้ว่าด้านใกล้จะมีลักษณะเป็นที่ราบประสอสีเข้มขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อมาเรียแต่ด้านไกลมีลักษณะเหล่านี้น้อยกว่าและกลับถูกครอบครองโดยที่ราบสูงแทนพื้นที่สูงด้านไกลคิดว่าเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่แตกต่างจากด้านใกล้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าด้านไกลต้องเผชิญกับการชนของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางในปริมาณและความรุนแรงที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดการก่อตัวของมาเรียน้อยลงแต่พื้นที่สูงกลับก่อตัวขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการยืดตัวของเปลือกโลกโดยที่เปลือกโลกของดวงจันทร์ถูกดึงออกจากกันและทำให้บางลงทำให้เกิดสันเขาและหุบเขาหลายชุดลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของอีกฟากหนึ่งคือแอ่งขั้วโลกใต้เอ็ดเกนหลุมอุกกาบาตกระแทกขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจัดนดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2,500 กิโลเมตรและลึก13กิโลเมตรมันเป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะขนาดและความลึกของมันน่าประทับใจมากคาดว่าแห่งนี้เกิดจากการชนของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ 3.5พันล้านปีก่อนในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตัวแอ่งขั้วโลกใต้เอ็ดเคนไม่เพียงแต่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าประทับใจเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์อีกด้วยคาดว่าแอ่งดังกล่าวมีการขุดค้นวัตถุจากชั้นเปลือกของดวงจันทร์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโครงสร้างภายในและองค์ประกอบภายในของดวงจันทร์นอกจากนี้อายุและตำแหน่งของแอ่งนี้บ่งชี้ว่าอาจมีบทบาทในการกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์
ทำให้กลายเป็นเป้าหมายอันทรงคุณค่าสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตโดยภูมิศาสตร์ด้านไกลและของดวงจันทร์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและซับซ้อนที่นันกวิทยาศาสตร์สอต่อยังค้างศึกษาอยู่ในปัจจุบันจากที่ราบสูงไปจนถึงหลุมอุกกาบาตคุณลักษณะแต่ละอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของดวงจันทร์แห่งขั้วโลกใต้เอสเคนเป็นลักษณะเด่นเป็นพิเศษด้วยขนาดและความลึกที่ใหญ่โตทำให้มองเห็นโครงสร้างภายในและองค์ประกอบภายในของดวงจันทร์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจและศึกษาด้านไกลต่อไปเราคาดหวังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคลึกลับนี้และบทบาทของมันในการกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ด้านไกลของดวงจันทร์เป็นพื้นที่ที่น่าหลงใหลและลึกลับซึ่งยังคงดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศอย่างต่อเนื่องด้านหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดของด้านไกลคือองค์ประกอบซึ่งคิดว่าแตกต่างจากด้านไกลตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้านใกล้ของดวงจันทร์ประกอบด้วยหินบาซอลต์เป็นหลักซึ่งเป็นหินประเภทหนึ่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแมกนีเซียมหินบาซอลต์เป็นหินที่พบได้ทั่วไปบนโลกและมีลักษณะเฉพาะด้วยสีเข้มและเนื้อละเอียดเชื่อกันว่าองค์ประกอบหินบาซอลต์ด้านใกล้นี้เป็นผลมาจากการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่หลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ยุคแรกของดวงจันทร์เมื่อพื้นผิวดวงจันทร์ยังอยู่ในสภาพที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่รุนแรงในทางตรงกันข้ามเชื่อกันว่าด้านไกลของดวงจันทร์ประกอบด้วยหินออร์โธไซต์เป็นหลักซึ่งเป็นหินประเภทหนึ่งที่อุดมไปด้วยเฟลสปาร์และไพรออกซีนอโนโธไซต์เป็นหินประเภทที่พบได้น้อยบนโลกและมีลักษณะเฉพาะด้วยสีอ่อนและพื้นผิวหยาบเชื่อกันว่าองค์ประกอบอนอโทไซติกของด้านไกลนั้นเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่แตกต่างจากด้านไกลโดยหินก่อตัวผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแยกความแตกต่างของเปลือกโลกโดยที่เปลือกโลกของดวงจันทร์ถูกความร้อนและแรงกดดันอย่างรุนแรงส่งผลให้หินละลายและแข็งตัวเป็นองค์ประกอบอื่นองค์ประกอบที่แตกต่างกันระหว่างด้านใกล้และด้านไกลของดวงจันทร์แสดงให้เห็นว่าทั้งสองภูมิภาคอาจจะมีประวัติทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันเชื่อกันว่าองค์ประกอบหินบาซอลต์ด้านใกล้นั้นเป็นผลมาจากการปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงในขณะที่องค์ประกอบอนอโทไซติกของด้านไกลเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการแยกความแตกต่างของเปลือกโลกความแตกต่างในประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยานี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการรวมถึงอัตราการหมุนของดวงจันทร์ความรุนแรงของการชนของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางและปริมาณความร้อนและความดันที่เปลือกโลกของดวงจันทร์ได้รับองค์ประกอบของด้านไกลเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในยุคแรกๆของดวงจันทร์การศึกษาหินและแร่ธาตุที่พบในอีกฟากหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการทางธรณีวิทยาที่หล่อหลอมพื้นผิวดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปได้ดีขึ้นนอกจากนี้องค์ประกอบอนอโทไซติกของด้านไกลอาจมีเบาะแสเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบภายในของดวงจันทร์ซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อภารกิจและการวิจัยทางจันทรคติในอนาคตองค์ประกอบของด้านไกลของดวงจันทร์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและซับซ้อนที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาอยู่ในปัจจุบันความแตกต่างขององค์ประกอบระหว่างด้านใกล้และด้านไกลชี้ให้เห็นว่าทั้งสองภูมิภาคอาจมีประวัติทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันและการศึกษาหินและแร่ธาตุของด้านไกลให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในยุคคอแรกเริ่มของดวงจันทร์ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจและศึกษาด้านไกลต่อไปเราคาดหวังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคลึกลับนี้และบทบาทของมันในการกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดของโลกเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ามีชั้นบรรยากาศเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผลการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้เปิดเผยว่าชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ไม่มีอยู่จริงอย่างที่คิดไว้ในความเป็นจริงด้านไกลของดวงจันทร์มีบรรยากาศบางๆที่ประกอบด้วยฮีเลียมนีออนและอาร์กอนเป็นหลักการค้นพบนี้ได้จุดประกายความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากในหมู่นักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศต้นกำเนิดของชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์สามารถสืบย้อนไปถึงลมสุริยะ
และการชนของดาวตกลงสุริยะคือกระแสอนุภาคมีประจุที่เล็ดลอดออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถโต้ตอบกับพื้นผิวดวงจันทร์และฝากอะตอมและโมเลกุลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ในทำนองเดียวกันการชนของดาวตกสามารถปล่อยก๊าซออกจากเปลือกดวงจันทร์ซึ่งส่งผลต่อชั้นบรรยากาศด้านใกล้แตกต่างจากด้านใกล้เล็กน้อยโดยมีองค์ประกอบบางอย่างมีความเข้มข้นสูงกว่าคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเนื่องมาจากองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันของซีกโลกทั้งสองโดยที่ด้านไกลมีแร่ธาตุและหินบางชนิดอยู่เป็นจำนวนมากการค้นพบชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์และศักยภาพในการอยู่อาศัยของดวงจันทร์ตัวอย่างเช่นการมีอยู่ของก๊าซบางชนิดในบรรยากาศอาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของน้ำแข็งหรือสารประกอบระเหยอื่นๆบนพื้นผิวดวงจันทร์นอกจากนี้บรรยากาศยังสามารถเป็นกรอบป้องกันสำหรับภารกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตโดยปกป้องยานอวกาศจากรังสีที่เป็นอันตรายและอุณหภูมิที่สูงมากการศึกษาบรรยากาศของดวงจันทร์เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคต่างเพื่อรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ลึกลับนี้ให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นภารกิจสำรวจบรรยากาศดวงจันทร์และสภาพแวดล้อมฝุ่นหรือ LADEE ของ NASA ซึ่งเปิดตัวในปี2014ได้ใช้ยานอวกาศบนดวงจันทร์เพื่อศึกษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของฝุ่นบนดวงจันทร์ในทำนองเดียวกันภารกิจ SMART-1 ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ซึ่งเปิดตัวในปี2546ได้ใช้ยานอวกาศดวงจันทร์เพื่อศึกษาบรรยากาศและธรณีวิทยาของดวงจันทร์โดยการค้นพบชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและการสำรวจขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาชั้นบรรยากาศดวงจันทร์ด้านไกลเราอาจค้นพบความประหลาดในใจและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์และศักยภาพในการอยู่อาศัยของดวงจันทร์ความลึกลับของบรรยากาศบนดวงจันทร์ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์และการศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างต่อเนื่องจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการทำงานของเพื่อนบ้านบนท้องฟ้าของเราอย่างแน่นอนด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งบางครั้งเรียกว่าด้านมืดของดวงจันทร์เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและส่วนใหญ่ยังไม่มีใครสำรวจของเพื่อนบ้านท้องฟ้าของเราในขณะที่ด้านใกล้ของดวงจันทร์ได้รับการศึกษาและสำรวจจะอย่างกว้างขวางด้านไกลยังคงเป็นปริศนาโดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และทรัพยากรที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามความท้าทายในการสำรวจด้านไกลนั้นมีความสำคัญและจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการสำรวจอีกฟากหนึ่งคือการขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกในคืนพระจันทร์การหมุนของดวงจันทร์สอดคล้องกับวงโคจรรอบโลกซึ่งหมายความว่าด้านเดียวกันของดวงจันทร์หันหน้าเข้าหาโลกเสมอซึ่งหมายความว่าเมื่อด้านไกลหันหน้าเข้าหาโลกมันอยู่ในเวลากลางวันและสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างไรก็ตามเมื่อด้านไกลหันหน้าออกจากโลกมันก็อยู่ในความมืดและการสื่อสารก็เป็นไปไม่ได้การขาดการสื่อสารทำให้การประสานงานกิจกรรมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินจากระยะไกลเป็นเรื่องยากความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออุณหภูมิที่สูงมากในอีกด้านหนึ่งอุณหภูมิพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ระหว่างลบ243องศาเซลเซียสถึง127องศาเซลเซียสหรือลบ405องศาฟาเรนไฮต์ถึง261องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและสถานที่ด้านไกลพบกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดยิ่งกว่าด้านใกล้โดยอุณหภูมิจะลดลงเหลือลบ273องศาเซลเซียสหรือลบ459องศาฟาเรนไฮต์ในคืนพระจันทร์อุณหภูมิเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับยานอวกาศและนักสำรวจมนุษย์ซึ่งจะต้องสามารถทนต่อและปฏิบัติการในสภาวะสุดขั้วเหล่านี้ได้การได้รับรังสีถือเป็นข้อกังวลอีกประการหนึ่งสำหรับการสำรวจด้านไกลของมนุษย์พื้นผิวดวงจันทร์สามารถป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์และห้วงอวกาศได้เพียงเล็กน้อยการได้รับรังสีนี้เป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อวางแผนภารกิจไปยังอีกฟากหนึ่งแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ก็ยังมีความสนใจในการสำรวจอีกด้านของดวงจันทร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของฐานดวงจันทร์ในอนาคตทรัพยากรของฝั่งไกลเช่นฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนิวเคลียร์ฟิวชันทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดสำหรับภารกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตฮีเลียม3เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและแทบไม่มีขีดจำกัดและอาจนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับฐานดวงจันทร์และยานอวกาศอื่นๆได้นอกเหนือจากทรัพยากรแล้วฝั่งไกลยังมอบโอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยพื้นผิวด้านไกลจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากแรงดึงดูดของโลกซึ่งหมายความว่ามีมาเรียน้อยลงหรือที่ราบบาซอลสีเข้มขนาดใหญ่และมีที่ราบสูงมากขึ้นทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการศึกษาธรณีวิทยาและองค์ประกอบของดวงจันทร์ด้านไกลยังมอบโอกาสพิเศษในการศึกษาจักรวาลในแบบที่ไม่สามารถทำได้บนโลกตัวอย่างเช่นด้านไกลไม่มีชั้นบรรยากาศและการรบกวนทางวิทยุทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับดาราศาสตร์วิทยุเพื่อเอาชนะความท้าทายในการสำรวจด้านไกลจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูงตัวอย่างเช่น NASA กำลังพัฒนายานอวกาศใหม่ Gateway ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฐานดวงจันทร์และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสำรวจอีกฟากหนึ่งเกตเวย์จะติดตั้งระบบการสื่อสารขั้นสูงระบบป้องกันรังสีและระบบช่วยชีวิตซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สำรวจด้านไกลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยด้านไกลของดวงจันทร์เป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับการสำรวจของมนุษย์แต่ยังมอบโอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการใช้ทรัพยากรอีกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูงมนุษย์จะสามารถสำรวจด้านไกลและปลดล็อกความลับของมันปูทางไปสู่ภารกิจบนดวงจันทร์ในอนาคตและการใช้ทรัพยากรของดวงจันทร์